เรื่องของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาปฏิบัติการของทางรัฐบาลเมียนมาที่เข้าจัดการกับชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และถูกกดดันจากนานาชาติมาโดยตลอดซึ่งองค์การนิรโทษกรรมสากลได้ออกมาเปิดเผยถึงความยากลำบากของชาวโรฮิงญาที่สำรวจและศึกษามาตลอด2ปีติดตามจากรายงานคุณสรัญธรแก้วเวียงชัยค่ะกรณีชาวโรฮิงญาถูกหยิบยกมาพูดคุยบนเวทีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซมที่เพิ่งจบลงไปขณะที่นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาก็ยังคงถูกกระแสกดดันอย่างหนักซึ่งรัฐบาลสหรัฐออกแถลงการระบุว่าสิ่งที่ชาวโรฮิงญาต้องเผชิญไม่ต่างจากการล้างเผ่าพันธุ์ที่ทำให้ชาวโรฮิงญาต้องบาดเจ็บเสียชีวิตรวมถึงอีกหลายแสนคนต้องอพยพไปยังประเทศใกล้เคียงอย่างบังกลาเทศเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้ชาวโรฮิงญาเกินครึ่งในเมียนมาหรือกว่า 600,000 คนต้องอพยพออกจากรัฐยะไข่ข้ามพรมแดนไปยังบังกลาเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ชาวโรฮิงญาที่อยู่ในพื้นที่เองก็มีชีวิตที่ไม่ได้ดีนักจากการคุมเข้มของรัฐบาลที่ไม่ได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเท่าที่ควรค่ะ Whether you want to go to a market, whether you want to go to a hospital, if you live in the northern part of the state, your movement will be regulated.And when you travel around, actually, there are going to be a load of checkpoints along the way. They're going to be manned by pretty violent border guard police who are going to extort you, harass you, and in some cases detain you if you can't pay the bribes.หัวใจสำคัญของความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็คือต้องการให้ประชาคมโลกตระหนักและให้เมียนมาทำสิ่งที่ถูกต้องโดยเริ่มจากการรับรองสัญชาติให้ชาวโรฮิงญา Are trying to get the government of Myanmar to do the right thing.Only if this does not happen, we are calling on the international community to take measures because, as is clearly defined in the Convention Against Apartheid, it is a joint responsibility of the international community to address such situations.ล่าสุดดูเหมือนว่ากระแสกดดันจากนานาชาติเริ่มทำให้เกิดความคืบหน้าหลังรัฐบาลเมียนมาและบังกลาเทศบรรลุข้อตกลงส่งชาวโรฮิงญากลับภายใน2เดือนเมื่อวันที่23พฤศจิกายนแต่ชาวโรฮิงญาในคอกซ์บาซาก็ยังไม่วางใจถึงความปลอดภัยรวมถึงการถูกจำกัดสิทธิ์จากการที่พวกเขาเคยต้องเผชิญความยากลำบากซึ่งเข้าข่ายละเมิดข้อตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการยับยั้งและการลงโทษในอาชญากรรมการแบ่งแยกสีผิวปี1973ที่ระบุถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนรวมถึงเสรีภาพพื้นฐานอย่างไม่แบ่งแยกเพศภาษาศาสนาและเผ่าพันธุ์เชื้อชาติสรัญธรแก้วเวียงชัยรายงาน